นแยกแยะให้ออกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแค่เศร้าเฉยๆตามหลักแล้วปกติเขาก็จะแยกจากการทำแบบประเมินซึ่งแบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินที่เรียกได้ว่าสากลแล้วก็กรมสุขภาพจิตก็ใช้อันนี้เหมือนกันนะข้อแรกก็คือเบื่อรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเคยชอบอ่ะมันไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนรู้สึกไม่โอเคไม่เอนจอยรู้สึกไม่แฮปปี้กับมันเลยข้อ2รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเศร้าท้อแท้ข้อ3รู้สึกเหนื่อยอ่ะออกไปทำอะไรก็เหนื่อยทำอะไรก็เหนื่อยไปหมดเลยไม่มีแรงอ่ะไม่มีเอเนจีที่จะออกไปใช้ชีวิตหรือว่าออกไปทำอะไรเลยข้อ4หลับมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปรู้สึกนอนไม่หลับหรือรู้สึกอยากนอนอยากพักผ่อนตลอดเวลารู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะมันอยากพักอ่ะรู้สึกมันไม่มีแรงอ่ะข้อ5รู้สึกเบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากเกินไปซึ่งอันนี้จะเป็นอาการแล้วแต่บุคคลนะข้อ6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแย่ผิดหวังไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองจะทำให้คนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างคนรักหรือว่าเพื่อนผิดหวังแล้วรู้สึกเฟลกับตัวเองข้อ7เสียสมาธิได้ง่ายสมาธิไม่ดีเหมือนแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานอดิเรกหรือว่างานที่เคยตั้งใจทำได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเสียการโฟกัสกับมันได้ง่ายมากๆข้อ8พูดหรือทำอะไรช้าลงหรืออาจจะมีอาการสับสนร่วมด้วยมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกสับสนรู้สึกว่าทำอะไรมันก็ช้าไปหมดเลยและข้อ9มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตัวเองหรือเคยทำมาแล้วอาการทั้ง9อย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นถี่หรือบ่อยครั้งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้านั่นเองแต่ว่าส่วนของการวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคอะไรจำเป็นจะต้องหาจิตแพทย์เพราะว่าแบบประเมินนี้อยากให้ทุกคนจินตนาการว่ามันเหมือนแบบประเมินโควิดอะที่การที่เราปวดหัวเจ็บคอหรือว่าไอมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นเราจะต้องไปหาหมอหรือตรวจ ATK ก่อนซึ่งซึมเศร้ามันไม่มี ATK เนาะมันต้องไปหาจิตแพทย์และสุดท้ายสำหรับเราไม่ว่าจะโรคซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าหรือแค่เศร้าเฉยๆคนเหล่านั้นคือคนที่กำลังจมอยู่กับความทุกข์และเขาต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการให้มีคนอยู่เคียงข้างเขาและถ้ามีคนรอบตัวบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าควรที่จะรับฟังและอยู่ข้างๆเขาการที่คุณไปตัดสินและตั้งคำถามเขากลับว่าเอ้ยเป็นโรคซึมเศร้าจริงเหรอแค่เศร้าเฉยๆหรือเปล่าแค่เครียดหรือเปล่ามันคือการบอกเขาว่าคิดไปเองเศร้าอะไรขนาดนั้นเรื่องแค่นี้มันเล็กน้อยแค่เศร้าเฉยๆหรือเปล่าไม่ได้ป่วยหรอกซึ่งการตั้งคำถามหรือพูดแบบนั้นอาจทำให้เขาไม่กล้าเปิดใจบอกอะไรคุณอีกเลยก็ได้นะและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนั่นอาจเป็นสัญญาณสุดท้ายที่คุณได้รู้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจจบเรื่องพวกนี้ลงหวังว่าวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนและหวังว่าถ้ามีคนรอบตัวของคุณกำลังลำบากคุณจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเขานะยังไงก็ฝากติดตามสันเจ้ามังกรเนื้อทองด้วยนะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย